ภารกิจค่ะก็คือจะไปช็อปที่แพทินัมประตูน้ำนะคะชีจะไม่เอากระเป๋าลงไปด้วยนะคะก็จะมีเงินแค่ 1,000 บาทแล้วก็เงินติดตัวอีกนิดนึงนะคะเผื่อว่าเราช็อปปิ้งจนหมดแล้วเนี่ยไม่มีตังค์กลับบ้านนะคะก็พกไว้เผื่อๆไว้นิดนึงแล้วตั้งแต่ก่อนเนี่ยชีก็เป็นแม่ค้านะคะชีก็จะขายเสื้อผ้าออนไลน์เนี่ยแหละตั้งแต่แบบสมัยแบบน่าจะ6ปีได้แล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครติดตามใน IG Achita Style นะแล้วเลื่อนลงไปล่างๆก็จะเห็นไว้ว่าแต่ก่อนเนี่ยชีขายเสื้อผ้าชีก็จะไปรับมาจากประตูน้ำแล้วก็แพทินัมอะไรอย่างงี้นะคะทำให้แต่ก่อนเนี่ยคือชีเซียนมากแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ค่อยได้ไปเท่าไหร่เลยแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรามีภารกิจกันแบบจริงจังเลยนะคะก็เดี๋ยวใกล้ถึงแล้วค่ะตอนนี้อยู่ตรงพญาไทและเดี๋ยวถึงแล้วเดี๋ยวจะพาทุกคนไปช็อปกันค่ะมาถึงแพทินัมแล้วนะคะนี่เลยนะก็มาง่ายๆเลยนะใครที่มาแอร์พอร์ตลิงก์ก็มาลงลาดปลกเลยนะคะแล้ววันนี้พร้อมมากใส่รองเท้าผ้าใบมาด้วยนะคะเพราะว่ามันเดินง่ายดีกับกระเป๋าเวลาที่ชีแบบมาช็อปเนี่ยชีก็จะชอบใช้ถุงผ้านะคะเพราะว่าก็จะใส่ทุกอย่างลงในนี้เลยมันง่ายดีนะคะเหมือนถือใบเดียวด้วยแต่รู้สึกว่ามันจะใหญ่กันหรือเปล่าเพราะวันนี้เรามาแค่ 1,000 บาทนะไปเดี๋ยวเข้าไปช็อปกันเลยนะคะนี่ส่วนมากนะคะชีจะชอบช็อปแบบเดินข้างล่างนะเพราะว่าข้างล่างเนี่ยเสื้อผ้าแฟชั่นเยอะมากที่สุดนะแล้วก็เป็นเสื้อผ้าวัยรุ่นนะคะวิธีการเดินของชีก็จะเดินแบบเดินเป็นแถวเดียวยาวตรงสุดนะคะแล้วก็วนกลับมาอีกซอยแล้วก็เดินจนสุดเหมือนกันนะจำได้ว่าแต่ก่อนชีจะมีร้านโปรดของชีประมาณร้านนี้แต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นขายเสื้อในไปแล้วหรอ ชุดออกกำลังกายนะคะนี่ร้านที่มีป้ายแบบอย่างนี้นะก็น่าสนใจนะทุกคนคือเขาจะขายแบบถ้า1ชิ้น250ถ้าเป็นราคา2 3ตัวก็จะตัวละ200นะคะ2ตัวได้นะคะ2ตัวก็ราคาส่งนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นแนวแบบเสื้อเชิ้ตต่างๆนะคะผ้าเฮ้ยผ้านิ่มอะเฮ้ยดีอะวันนี้เราจะแต่งเป็นลุคอะไรดีแต่อยากแต่งมันลุคแบบสตรีทฟีดนิดนึงค่ะตอนนี้ร้านนี้น่ารักมากอะชีชอบเกรสอันนั้นอะทุกคนดูดิมันตะมุตะมีมากเลยอะอันนั้นเท่าไหร่คะ390นะฮะจะแพงเกินไปสำหรับเราไปกันต่อดีกว่าโอ้ร้านนั้นก็ดูสตรีทดีนะเฮ้ยอันนี้น่ารักอะเสื้อแป๊บซี่เสื้อครอปแป๊บซี่เฮ้ยจัดดีไหมอะจะบอกว่าที่นี่อ่ะจะเปิดเช้ามากทุกคนประมาณแบบ10โมงมั้งถ้าชีจำไม่ผิดแต่ว่าเขาจะปิดไวนะประมาณ 5-6 โมงก็คือแบบจะเริ่มหมดแล้วนะคะเมื่อกี้ชอบร้านที่แบบเซลล์อย่างเงี้ยมันจะแบบคุ้มมากแต่วันนี้เราจะแบบหาแนวสตรีทกันนะส่วนมากเขาจะมีแนวหวานๆนะคะแต่ถ้ามันยากก็จะเปลี่ยนธีมดีไหมนี่แอบเขินนะเนี่ยมาคนเดียวแต่วันนี้แบบคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เฮ้ยตัวนี้น่ารักมากดูหวานมากเนี่ยโอ้มันหวานมากเลยอ่ะถ้าใส่ไปงานต้องสวยมากแน่ๆเลยแต่ราคาเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวถามเขากันพี่ครับตัวนี้เท่าไหร่คะเสื้อ390นะคะจริงๆอ่ะไม่ถือว่าไม่แพงเลยอ่ะมันน่ารักอ่ะตายแล้วตายแล้วอยากได้หลายอย่างทำยังไงดีแต่เอาเงินลงมาจากรถแค่1,200ด้วยนี่ตัวนี้ก็สวยเป็นชุดยีนนะคะร้านนี้ใหญ่มากเลยเพื่อนๆดูเป็นงานจริงจังมากน่ารักดีนะคะอันนี้จะอยู่ตรงทางเข้าชั้นหนึ่งเลยนี่ที่ชอบร้านที่แบบจัดดิสเพย์เงี้ยมันดูง่ายดีวันนี้เอาแบบช็อปให้แบบทั้งตัวสวยงามเลยไม่ก็จะแบบทำเป็น2ลุคนะคะถ้าเกิดงบเหลือมั่นใจมากว่างบเหลือนะเราเดินมาเจอร้านนี้อยากแวะอยากได้เสื้ออันนี้แต่ว่าเขาปิดอยู่เจ้าของร้านไม่อยู่เดี๋ยวไว้เดินกลับมาดูเสื้อตัวนี้กันนะคะน่ารักดีสีแดงอันเนี้ยชี้ว่าแบบถ้าใครออกงานแล้วอยากได้ชุดปังๆนะมาเลยมีแน่นอนตอนนี้เป็นเวลาประมาณ2โมงนะคนไม่เยอะเลยนะคะแบบโอเคแต่รู้สึกว่าที่นี่นะคะของเข้าประมาณวันพฤหัสนะคะเวลานี้ก็ดูแบบสตรีทแบบหวานๆจะมีแบบฟิ้งๆตรงข้างล่างแต่เป็นเสื้อยืดอยู่จะบอกว่ามาที่นี่อีกอย่างนึงที่ควรพกมาด้วยนะคะก็คือยาดมถ้าเกิดว่าคนเยอะมากมันจะอึดอัดมันจะแน่นๆแล้วก็คนต่างชาติก็เยอะด้วยนะคะโอ้ไม่ได้มานานมากชุดน่ารักเยอะมากตาลายไปหมดเลยเห็นไหมร้านนี้กางเกงกางเกงยีนด้วยอ่ะกางเกงยีนตัวนี้สวยนี่ขายแปรงเพียบเลยนะคะแล้วก็มีชั้นวางอะคริลิกด้วยปกติแล้วเวลาที่ชีซื้อพวกแปรงอะไรพวกเนี้ยจะต้องขึ้นไปชั้น3นะแต่เดี๋ยวนี้เขาอาจจะเปลี่ยนแล้วก็ได้เนาะจริงๆแล้วถ้ากางเกงยีนจะดูสั่งกระทูมากเลยนะชีว่าชีได้ชุดหนึ่งนะคะทุกคนอันนี้นะคะมันจะเป็นแบบเดรสที่แบบสีอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่าแถมเข็มขัดด้วย250นะเดี๋ยวไปดูว่ามีสีอะไรกันบ้างอุ๊ยเฮ้ยอันนี้พอที่สุดอันนี้ดีมากเลยอ่ะมันมีแบบมันมีฟองน้ำภายข้างในอ่ะ
เฮ้ยถือว่าถูกอะดีจุยจังเบยได้เบลตัวนึงนี่นะคะมีสีสีแต่ชีว่าสีเหลืองน่าจะสวยที่สุดนะอาจจะลองทาบกระจกดูสีเหลืองเฮ้ยอันนี้ก็น่ารักอะอยากได้อันนี้ด้วยอะมันจะเป็นฮูดเดี๋ยวรอดูว่าเจ้าสีอะไรชีว่าไม่เหลืองก็ชมพูเหลืองเหลือนะจี๊ดดีนี่นะคะราคา250พอมาแล้วขอบคุณค่ะ750ขอบคุณครับนี่ร้านนี้อยู่ตรงบันไดเลื่อนนะไดเลื่อนอันนี้ด้านทางออกนะคะชิโจเสื้อยืดตัวนี้ชีว่ามันดูสตรีทดีนะคะเลยคิดอยู่ว่าจะเอาดีไหมมัน200บาทมีสีเหลืองด้วยนี่ก็มีสีนูดใช่ไหมอ่ะดูกางเกงอันนี้ก็น่ารักจังกางเกงก็200เออหรือว่าเราจะเอาแมทลุคแบบสีขาวกับสีม่วงเหรอเสื้อม่วงกางเกงขาวเหรอได้มาแล้วนะคะเมื่อกี้นี้ซื้อทั้งเสื้อและกางเกงเลยสรุปว่าได้สีขาวนะก็คิดว่าใส่แล้วน่าจะแบบปังที่สุดนะคะตอนนี้เนี่ยเงินเหลือ320นะคะที่หายไป20บาทก็คือว่าชีไปซื้อถุงเท้ามานะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยชีจะเอาเงินนี้นะคะไปกินขนมเพราะมันจะมีร้านโปรดของชีที่นี่นะคะจะเป็นร้านเขาเรียกว่าอะไรขนมวาฟเฟิลฮ่องกงกลมๆค่ะมันจะอยู่ชั้นล่างนะแต่ก่อนชิมาชิจะซื้อกินตลอดเลยแล้วก็รอบนี้มาก็ต้องไปจับด้วยนะคะน่าจะประมาณ 40-50 มั้งชิจะยอมเสียเงินของชิไปกินขนมสรุปว่าชิเปลี่ยนมากินเคฟแทนนะคะเพราะว่าวาฟเฟิลฮ่องกงมันหายไปหนึ่งก็เลยกินแฮมทูน่านะคะในราคา35บาทงบน้อยต้องประหยัดหิวนิดนึงเนี่ยอยากกินเลยอร่อยมากเมื่อวานก็เพิ่งกินเคฟมาค่ะตอนนี้ฉันอยู่ที่ชั้น2แล้วเดี๋ยวเราจะไปช็อปกันต่อจริงๆชั้น2ก็จะมีเสื้อผ้าแฟชั่นเยอะเหมือนกันนะคะแต่ถ้าชั้น3เนี่ยเหมือนมันจะน้อยอะเสื้อผ้าแนวสตรีทเดี๋ยวเราตามหาอีกสักชุดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้ได้มา2ชุดแล้วหนูอยากได้ที่คาดผมอันนี้อ่ะชิมาเจอเสื้อยืดตัวนี้น่ารักมากสีแบบใส่ลุ้งอย่างนี้นะคะซึ่งชีชอบสีพาสเทลวันนี้นะคะเสื้อยืดนี่200ป่ะคะเอาสีอ่อนอันนี้ตัวนึงค่ะขอบคุณครับไม่ต้องใส่ถุงนะคะตัวนี้น่ารักมากอ่ะเพื่อนๆหูยเสียดายลงงบหมดแล้วนะคะเนี่ยมันจะเป็นตัวนั้นไกลๆอะค่ะดูดีมาเป็นเซตอย่างนี้เลยมีหลายสีด้วยเงินได้ตัวนี้แน่ๆเลยชึบนี่ก็คือชุดแรกเลยคือชุดนี้เนี่ยชีชอบมากคือใส่ออกมาแล้วคือดูแบบมันดูมีอะไรขึ้นมาทันทีเลยนะคะด้วยความที่เท็กซ์เจอร์ของเนื้อผ้าเนี่ยมันจะเป็นแบบวิบวับแบบนี้นะคะแล้วก็มีแบบเข็มขัดให้ด้วยซึ่งชุดนี้นะคะราคา200บาทเท่านั้นนะคะตอนที่ชิไปดูเนี่ยมันก็จะมีสีชมพูนะที่สวยนะคะแล้วก็จะมีสีม่วงสีฟ้านะแต่ว่าชิตัดสีเหลืองมาเพราะว่าช่วงนี้อินกับสีเหลืองมากนะคือน่ารักมากถ้าเกิดเอาไปแมทกับกางเกงยีนตัวใหญ่ๆอะไรเงี้ยชีว่ามันก็ดูเข้าดีนะคะนี่นะคะชุดนี้นะคะจะเป็นชุดที่2นะคะราคา400บาทก็คือเสื้อ200นะคะแล้วก็กางเกง200แต่ว่าข้อเสียของกางเกงตัวนี้เลยก็คือว่ามันบางมากแต่ว่านี้เนี่ยชีใส่เป็นขาสั้นสีดำข้างในนะคะเป็นซับในนะคะซึ่งมันแบบมันบางมากจริงๆทุกคนซึ่งชีคิดว่าถ้ามันทำเนื้อผ้าที่หนากว่านี้นะมันน่าจะดีกว่านี้นะคะแต่ว่าก็ถือว่าสวยนะชีชอบนะชีชอบเสื้อมันค่ะมันดูแบบตัวใหญ่ๆดีแล้วเราก็สามารถเอาชุดมาแบบผูกตรงนี้ก็ได้นะหรือว่าปล่อยมันก็จะได้อีกทรงนึงนะคะมันก็จะเป็นอย่างนี้นี่ก็สบายเหมือนกันจริงๆปล่อยก็ได้นะมันก็จะคุมก้นไม่เห็นกางเกงในด้วยนะคะท้ายแล้วนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยนะคะจะเป็นเสื้อยืดสีใสลุ้งเล่นโบแบบนี้นะคะนี่มันจะมีความเป็นแบบโอเวอร์ไซส์นิดนึงนะคะซึ่งชีคิดว่าผู้ชายก็ใส่ได้ผู้หญิงก็ใส่ได้นะคะตัวนี้ราคา300บาทเท่ากับว่าเราก็ใช้เงินไปกับการซื้อเสื้อผ้า900บาทใช่ไหมแล้วก็ซื้อเครปอีก35บาทนะคะแล้วก็ซื้อรองเท้าอีก20บาทเท่ากับว่าเราเหลือเงิน45บาทกลับบ้านนะคะนี่ก็จะได้ชุดมา3ลุคกันเลยทีเดียวค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการไปช็อปที่แพลตินัมในงบ 1,000 บาทค่ะก็ขอให้หลายๆคนถูกใจแล้วก็ชอบกันนะคะถือว่าเป็น1ไอเดียแล้วก็1แหล่งช็อปเลยที่ชีชอบมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยแล้วก็ฝากกด Subscribe กันด้วยนะคะวันนี้เนี่ยชีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย